นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเป็นอะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็วูบหรือว่าหัวใจวายเฮ้ยเฮ้ยอย่านะไอ้น้ำอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนขอให้พี่ธนาปลอดภัยด้วยเถิดสาธุทำไมร้องเสาแตกงี้อะคะพี่แก้วตาหูเพี้ยนแล้วล่ะครับแล้วพี่มาจ้องหน้าผมทำไมอะเมื่อกี้พี่แก้วตาได้ยินคุณน้ำอธิษฐานให้เอ็มดีด้วยนะคะมิ้งจังเลยอะจินได้เลยนะคะเนี่ยจินเจินอะไรล่ะครับผมเป็นพี่น้องกันนะแล้วผมก็เป็นผู้ชายด้วยอะก็นั่นน่ะสิคะแต่ทำไมมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ญาติคุณธนาใช่ไหมคะครับคุณหมอเชิญข้างในด้วยค่ะครับเชิญค่ะพี่ฟื้นแล้วฉันไม่ได้ตายแค่หมดสติไปเฉยจริงๆก็ไม่น่าฟื้นมาหรอกตกลงพี่ชายผมเป็นอะไรครับคุณธนาเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ถึงขั้นต้องมาโรงพยาบาลเลยถ้าไม่มีแล้วผมกลับเลยนะครับหมอพี่ธนาเงียบผมไม่ได้ถามพี่นะต่อเลยครับหมอที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากนะครับเดี๋ยวหมอจะสั่งยากลับไปให้ทานที่บ้านแต่ว่าจะต้องทานจนกระทั่งยาหมดนะครับและที่สำคัญก็คือคนไข้จะต้องรู้จักดูแลตัวเองหมอบอกว่าพี่ธนาต้องทานอาหารให้ตรงเวลาครับคุณปู่น้ำย่อยจะได้ไม่กัดกระเพาะที่สำคัญต้องทำจิตใจให้สบายไม่เครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้น้ำย่อยออกมามากกว่าปกติครับเจ้าธนามันก็เป็นถ้าอย่างนี้แหละมัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาสนใจดูแลตัวเองไงจริงค่ะคุณปู่พอออกจากโรงพยาบาลได้นะก็รีบกลับไปทำงานเหมือนเดิมเลยขอบคุณนะครับแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเดะบ้างงานจนลืมกินข้าวกินปลาเพราะน้ำตาลต่ำก็อารมณ์เสียดุคนนั้นทีดุคนนี้ทีอย่างกับบาบ้าแล้วไงตัวเองก็เครียดแล้วอาการก็กำเริบแม่นี่ถ้าเจ้าธนามีแฟนคงจะดีนะจะได้มีคนคอยดูแลหาข้าวหาปลาให้กินบ้างดูอย่างนั้นใครจะไหวหือว่าอะไรนะน้ำเปล่าครับคุณปู่ไม่มีอะไรครับคุณปู่ครับคือผมอยากรู้ว่าพี่ธนาชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเจ้าธนาชอบกินอะไรเป็นพิเศษเหรอไส้กรอกสิเดี๋ยวก็อิ่มหรอกไม่ได้ทานข้าวผัดพอดีครับแม่คะอย่าลืมใส่อันนี้นะคะได้ครับผมเพราะถ้าเป็นอาหารที่แม่เขาทำเลยนะโอ้ยเขากินได้ทุกอย่างแหละโดยเฉพาะข้าวผัดสีชมพูน้ำแกทำอะไรวะหอมไปถึงข้างบนเลยซักผ้าถามดีๆนะเว้ยเดี๋ยวก็เห็นอยู่ว่าทำอะไรปะวะผัดข้าวดิเอ้าแล้วแกมาทำกับข้าวอะไรที่นี่ครัวบ้านนู้นไม่มีหรือไงมีครูแต่ว่ามันหรูไปอ่ะน้ำไม่ค่อยถนัดอ่ะทำครัวบ้านแบบนี้ดีกว่าน่ากินว่ะงั้นฉันขอหูแล้วกันนะเฮ้ยไม่ได้ของแกอยู่โน่นฉันผัดไว้ให้เราเฮ้ยนี่น้ำ
ทำไมแกหวงจังวะแล้วจัดสวยขนาดนี้ไม่ได้กินเองซะแล้วมั้งกินเองหรือวะเอ้ยไอ้ไผ่กูแกยังไม่ต้องกินนะไปส่งฉันก่อนไม่ทันแล้วอิ่มครับเดี๋ยวฝากไปตามน้ำให้ด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมไปรอที่รถคุณธนาคะครับป้าคุณน้ำออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะเขาได้บอกหรือเปล่าครับว่าเขาไปที่ไหนไม่ได้บอกค่ะแค่ฝากบอกว่าไปเจอกันที่บริษัทโอเคครับมานี่มาเมื่อไหร่แกจะซื้อหมวกใหม่สิวะฉันใส่ทีไรแกไม่ออกทุกทีเลยมันก็ยังใช้ได้นี่หว่าแล้วฉันก็แก่แกได้ตลอดแหละแกอย่าพูดอีกนี้ได้ป่ะวะฉันขนลุกเก็บเอาไว้พูดกับสาวๆแกเหอะว้ายนี่เลยสาวเสิร์ฟที่ไหนฉันไม่มีเว้ยฉันก็มีแต่มีแต่อะไรช่างมันเถอะแล้วนี่ที่แกมาทำข้าวแต่เช้าเนี่ยเอามาให้คุณธนาใช่ป่ะเปล่าฉันต้องมากินเองเออกินเองก็กินเองไอ้น้ำแกระวังตัวด้วยนะเว้ยแล้วแกก็อย่าเผลอเออรู้แล้วนะฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวงานเข้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดจะขอบคุณหน่อยหรอวะอุตส่าห์ขับมาส่งเนี่ยฮะขอบคุณโอ้ยไปทำงานเลยไปหูจะแตกระวังแกจะเผลอชอบคอนไว้ไอ้น้ำถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงไม่โอเคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเฮ้ยทำไมผิวนายมันเนียนอย่างนี้เนี่ยตาให้นอนกลับไปซ้อมมวยเดี๋ยวนี้เลิกเล่นได้ละถ้าอยากให้ไปมากก็มาพาไปดิได้เฮ้ยนี่มันผู้หญิงนี่ครับคุณแม่นางนี่เนี่ยมันเป็นผู้หญิงค่ะมันไม่ใช่ทายาทตระกูลเราฉันว่านายต้องไปเรื่องนี้แล้วล่ะจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดาจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรับกันไหมถ้าวันหนึ่ง